ไปดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน24จังหวัดนะคะตอนนี้คลี่คลายแล้ว19จังหวัดค่ะยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย5จังหวัด6อำเภอค่ะ ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีพื้นที่ประสบอุทกภัย24จังหวัดรวม50อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ9,886ครัวเรือนผู้เสียชีวิต8คนขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว19จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย5จังหวัด6อำเภอได้แก่พิจิตรนครสวรรค์นครราชสีมาพะเยาและตาก ซึ่งขอสชได้เน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนบริเวณที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมขังให้เร่งระบายน้ำไปยังพื้นที่รองรับน้ำและผันน้ำลงสู่หล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไม่ให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนนะคะสายด่วนนิรภัย17 8 4ตลอด24ชั่วโมงค่ะ